ตะลึงนะครับเมื่ออดีตรองอธิบดี2กลมดังและเป็นถึงรองปลัดกระทรวงใหญ่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกนะฮะมีการฉกเงินในบัญชีไปล้านกว่าซึ่งเรื่องนี้ก็มีฎีกาใหม่ปี64ออกบรรทัดฐานไว้ด้วยเหตุการณ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปนะฮะสวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานนท์เชื้อสัตบงกตช่วงนี้ก็ถือว่าหลายคนเริ่มอกสั่นขวัญแขวนเมื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีการออกอาละวาดล่าสุดนะก็มีผู้ใหญ่โทรหาผมท่านหนึ่งนะฮะหลังจากทราบเรื่องทนายอนนท์ตกใจมากเลยท่านเป็นถึงอดีตอธิบดีนะฮะและสุดท้ายนะฮะท่านก็ขึ้นถึงอดีตรองปลัดกระทรวงใหญ่เลยแต่ท่านบอกไม่ต้องพูดอนนท์ผมอายเขานะฮะไม่น่าพลาดเลยท่านก็บอกขนาดเรามีความรู้ยังพลาดได้นะฮะซึ่งเรื่องนี้ท่านเล่านะฮะเล่าว่าอยู่ๆได้รับโทรศัพท์นะครับโทรมาอ้างว่าเป็นร้อยเวรของสผ.เมืองเชียงรายนะฮะแจ้งว่าถามว่าท่านได้ใช้บัญชีธนาคารกรุงเทพไหมท่านบอกว่าเฮ้ยไม่เคยใช้บัญชีธนาคารกรุงเทพนะฮะแล้วร้อยเวรก็บอกแจ้งว่ามีคนไปเปิดบัญชีในชื่อท่านแล้วตำรวจมีการเข้าจับกุมได้นะฮะเป็นบัญชีม้าตรงนี้ผู้ต้องหาชื่อนายสมศักดิ์ศักดีชื่อแปลกๆนะฮะทีนี้ร้อยเวรเขาบอกว่าต้องมีการสอบปากคำท่านเพิ่มเติมถ้าท่านไม่ได้รู้เห็นเกี่ยวข้องจริงๆไม่ฉะนั้นท่านอาจจะตกเป็นผู้ต้องหาไปด้วยขออนุญาตโอนสายให้สารวัตรสอบสวนของสผ.เมืองเชียงรายท่านก็ตกใจนะฮะก็บอกอ้าวไม่เป็นไรก็คุยสายด้วยยังไงเราคุยอยู่แล้วไม่หนีใครก็มีการพูดสอบปากคำนะฮะคุยกับสารวัตรเป็นผู้หญิงเสียงหวานเลยนะครับเป็นสารวัตรสอบสวนค่ะขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการกระทำความผิดว่าผู้ต้องหารายนี้ท่านรู้จักไหมท่านใช้บัญชีธนาคารบัญชีไหนบ้างนะครับแล้วก็เลขบัตรประชาชนท่านคือหมายเลขนี้ไหมที่เขานำไปเปิดบัญชี13หลักวันเดือนปีเกิดท่านเกิดวันอะไรเดือนปีอะไรขออนุญาตสอบถามข้อมูลเพื่อทำการส่งฟ้องนะฮะท่านบอกเฮ้ยไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่แล้วอ้วบริสุทธิ์ท่านให้ปากคำไปนะฮะหลังจากสารวัตรสาวมีการวางโทรศัพท์ไปนะครับปรากฏว่าท่านตรวจสอบบัญชีเงินในบัญชีเชื่อไม่หายไป 1,160,000 บาทท่านบอกเฮ้ยอะไรวะไม่ได้กดลิงก์เหมือนที่ข่าวเขาออกโคมๆนะกดลิงก์โดนแฮกเกอร์โดนสแกมข้อมูลบอกเฮ้ยไม่ได้กดถามแค่ข้อมูลสอบปากคำบอกเงินในบัญชีหายเกลี้ยงเลยนะฮะท่านบอกท่านไม่ได้กดโอนเงินไม่ได้กดแน่นอนแถมบอกเฮ้ยแปลกเงินถอนเป็นล้านทำไมธนาคารไม่เคยแจ้งไม่เคยขอรหัสยืนยันก่อน OTP คนร้ายก็ไม่มีนะฮะธนาคารไม่เคยขอ OTP มาเลยคือปกติเน็ตแบงค์นะฮะท่านก็บอกว่าท่านใช้เน็ตแบงค์เหมือนกันมันจะต้องเด้ง OTP ให้เราใส่รหัส OTP ที่ส่งมาในเครื่องโทรศัพท์แต่ครั้งนี้บอกไม่เลยเงินหายฟุบออกไปเลยล้านเอ็ดนะฮะล้าน 160,000 บาทท่านบอกเอายังไงดีทนายผมแบบปึ๊บเลยไปแจ้งที่ปอทนะฮะตอนนี้เรื่องก็เงียบอยู่ทำยังไงดีเราฟ้องเลยดีไหมทนายนนท์ก็บอกว่าใจเย็นครับท่านก็เราต้องรวบรวมพยานหลักฐานก่อนนะฮะเบื้องต้นท่านก็ไปหาหลักฐานข้อมูลนะฮะการเบิกถอนเป็นถอนวิธีไหนแบบไหนถอนกี่ครั้งมีการเปลี่ยนรหัสไหมเงินออกจำนวนกี่ครั้งนะฮะขอรายการเดินบัญชีแล้วก็รายการถอนด้วยว่าเป็นคำสั่งอนุญาตการถอนแบบไหนยังไงนะฮะซึ่งท่านก็บอกเดี๋ยวรวบรวมข้อมูลอาจจะต้องฟ้องล่ะมันธนาคารต้องรับผิดไหมอย่างนี้ผมก็บอกว่าถ้าธนาคารนะฮะเขาเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการฝากเงินในธนาคารถือเป็นสัญญาฝากทรัพย์นะฮะซึ่งจะต้องมีการดูแลรักษาทรัพย์เราดังผู้ประกอบวิชาชีพพึงกระทำนะฮะซึ่งตรงนี้มีกฎหมายกำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา659วรรค3ต้องใช้ความระมัดระวังดังผู้มีวิชาชีพพึงต้องใช้นะฮะการที่ธนาคารบอกเฮ้ยทำไมไม่แจ้งเตือนเงินออกเยอะขนาดนี้ไม่สอบถามไม่ตรวจสอบคุณเป็นผู้ออกแบบระบบในการเบิกถอนเป็นผู้ดูแลการรักษาความปลอดภัยฝ่ายเดียวทำไมคุณไม่แจ้งเจ้าของเงินเขาก่อนว่าเงินออกมหาศาลขนาดนี้ว่ามันเป็นจริงไหมนะฮะน่าจะเกิดข้อพิรุธผมมองดูว่าธนาคารต้องรับผิดชดใช้
นะฮะท่านบอกอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องฟ้องกันละขอเวลารวบรวมข้อมูลก่อนฟ้องแน่ท่านบอกนะฮะใจเย็นครับท่านนะเราต้องดูหลักฐานทั้งหมดก่อนซึ่งตอนนี้ท่านก็เตรียมหลักฐานเตรียมจะฟ้องแล้วล่ะแต่เรื่องนี้ทนายอนนท์มีการค้นคว้าตรวจสอบพบฎีกาปี64นะฮะกำหนดเลยว่าให้ธนาคารต้องรับผิดชดใช้นะฮะเป็นฎีกาที่6233/64นะฮะในฎีกาเขาเขียนว่าจำเลยเป็นผู้ประกอบการธนาคารพาณิชย์และให้บริการอื่นเกี่ยวกับการเงินรับฝากและให้บริการการใช้โอนเงินทางเน็ตแบงค์นะฮะผ่านระบบเคลื่อนที่คอมพิวเตอร์จึงเป็นผู้รับฝากซึ่งเป็นผู้มีวิชาชีพกิจการค้าหรืออาชีวะจำต้องใช้ความระมัดระวังเท่าที่เป็นธรรมดาจะต้องใช้และสมควรนะฮะตามประมวลแพ่งและพาณิชย์มาตรา659วรรค3ระหว่างเวลา 23.41 นาฬิกาของวันที่7กรกฎาคม60ถึง 2.01 นาฬิกาของวันที่8กรกฎาคม60เงินในบัญชีของโจทก์ถูกโอนไปฝากบัญชีคนอื่น3บัญชีรวม12ครั้งเป็นเงิน 1,099,999 การโอนเงินที่เป็นการโอนจำนวนย่อยหลายครั้งติดต่อกันในช่วงเวลาเดียวกันในเวลากลางคืนจากบัญชีเงินฝากของโจทก์ไปยังบัญชีเงินฝากผู้อื่นโดยเป็นบัญชีเดียวกันย่อมเป็นพฤติการในการทำธุรกรรมที่ผิดปกติจำเลยซึ่งเป็นผู้วิชาชีพเฉพาะกิจการค้าหรืออาชีวะต้องทราบถึงวิธีการดังกล่าวและย่อมสังเกตเห็นเป็นเรื่องผิดปกติและอาจเป็นการกระทำของมิจฉาชีพจำเลยจึงควรที่จะหามาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันการทำธุรกรรมโดยไม่ชอบดังกล่าวแต่มาตรฐานของจำเลยในการป้องกันการโอนเงินที่เป็นการทำธุรกรรมทางการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ชอบดังกล่าวควรจะมีอยู่อย่างไรจำเลยควรจะต้องป้องกันหรือระงับยับยั้งโอนเงินที่ผิดปกติดังกล่าวเมื่อมีการโอนเงินไปแล้วกี่ครั้งและเหตุใดพนักงานของจำเลยเพิ่งจะโทรแจ้งครั้งที่12นะฮะและการโอนเงินรวมถึงล้านกว่าซึ่งมาตรการในการป้องกันความเสียหายที่เหมาะสมสมควรดังกล่าวอยู่ในความรู้เห็นจำเลยแต่ฝ่ายเดียวแม้ในการโอนเงินจำเลยได้มีการแจ้งข้อความไปหาโจทก์ทุกครั้ง12ครั้งพนักงานจำเลยได้มีการโทรหาโจทก์หลังจากที่มีการโอนเงินครั้งที่12แล้วมาตรการดังกล่าวถือได้ว่าไม่เพียงพอในการป้องกันการโอนเงินหรือทำรายการเช่นประกอบทั้งได้ความว่าโจทก์ไม่ใช่รายแรกที่ถูกหลอกในลักษณะนี้และมีอีกหลายรายที่ถูกหลอกย่อมแสดงให้เห็นว่าจำเลยทราบถึงพฤติการการหลอกลวงทั้งเหตุเกิดขึ้นซ้ำๆนะฮะยิ่งจำเลยยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังและหามาตรการป้องกันหายใช่ว่ามีการกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านธนาคารยืนยันตนได้แล้วบุคคลดังกล่าวจะสามารถดำเนินการทำธุรกิจอย่างใดก็ได้โดยจำเลยไม่มีหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้มีการโอนเงินให้ไม่ถูกต้องแต่อย่างใดดังนั้นจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้มีวิชาชีพได้ใช้ความระมัดระวังและใช้ฝีมือเท่าที่ธรรมดาจะต้องใช้นะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อโจทย์อย่างไรก็ตามโทษนะฮะอย่างไรก็ตามเมื่อโจทย์ได้รับอีเมลที่ไม่ได้มาจากจำเลยและมีข้อความเชื่อมโยงกับลิงก์ไปยังเว็บที่เรียนแบบเว็บไซต์ธนาคารและโจทย์กรอกชื่อ username password ในเว็บทำให้คนร้ายสามารถทราบถึง username และรหัสผ่านของโจทย์และนำไปใช้สมัครแอปโทรศัพท์เคลื่อนที่และโจทย์ยังได้กรอก OTP ในเว็บดังกล่าวเป็นเหตุให้คนร้ายสามารถใช้บริการแอปได้สำเร็จและเกิดการโอนเงินโจทย์เป็นผู้ใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นเวลา10กว่าปีทั้งตามใบแจ้งรายการออมทรัพย์โจทย์ได้ทำธุรกรรมมาแล้วหลายครั้งโจทย์จึงควรมีความระมัดระวังในการตรวจสอบก่อนทำธุรกรรมดังกล่าวมากกว่าที่เป็นปรากฏในคดีนี้ดังนั้นจึงถือว่าโจทย์มีส่วนทำให้เกิดความเสียหายด้วยพฤติการโจทย์และจำเลยจึงถือว่ามีส่วนทำให้เกิดความเสียหายในคดีนี้ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันนะฮะจึงเห็นสมควรกำหนดให้จำเลยรับผิด 550,000 บาทนะครับก็ต้องถือว่าศาลฎีกานะฮะท่านวิเคราะห์ออกมาว่าสมควรที่จะต้องรับผิดร่วมกันทางธนาคารก็ควรที่จะต้องหาวิธีการหาระบบป้องกันที่ดีกว่านี้โจทก์ก็ต้องหาวิธีการป้องกันที่มากกว่านี้พูดง่ายๆศาลบอกว่าต้องรับผิดชอบร่วมกันดังนั้นต่อไปชาวบ้านเรานะฮะที่หลงไปกดลิงก์หรือหลงไปถูกสอบถามข้อมูลสำคัญและให้ข้อมูลคนร้ายไปและถูกนำมาเปิดเน็ตแบงค์หรือสมัครเน็ตแบงค์หรือเบิกถอนจากเน็ตแบงค์ไปตรงนี้ก็ต้องถือว่าสามารถฟ้องร้องธนาคารให้ร่วมรับผิดได้นะฮะแต่ยังไงซะได้คืนไม่ได้ทั้งหมดก็แล้วแต่พฤติการด้วยนะฮะแต่บางพฤติการศาลอาจจะให้ธนาคารรับผิดหมดก็ได้หรือให้แบ่งครึ่งกันเหมือนในฎีกาฉบับนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับที่ว่าใครประมาทมากประมาทน้อยมากกว่ากันในเคสสาระความรู้ดีๆทนายนนท์ก็จะแวะให้ความรู้กันเช่นเคย
วันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ